ช่องเจแปนเหลาเจแปนเหลาเจแปนเหลาสวัสดีค่ะทุกคนอยู่นะคะจากช่องเจแปนเหลาวันนี้เราจะไปซื้อของนะคะมาดูว่าค่าแรง1วันในญี่ปุ่นนี่นะคะค่าซุปเปอร์เราซื้ออะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะตอนนี้เราก็มาขึ้นรถกันแล้วค่ะได้มาเยอะเลยเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างสำหรับค่าแรง1วันนะคะทำงาน1วัน8ชั่วโมงในบ้านนอกนะคะซื้อของได้อะไรบ้างนี่ไงค่าแรง1วันนะคะนี่ค่าแรง1วันในญี่ปุ่นอยู่ต่างจังหวัดนะคะวันนี้เราจะมียากินิคุด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวันเกิดย่าเราก็เลยจะมีปาร์ตี้ยากินิคุด้วยซื้ออะไรบ้างช้าอ่ะนั่งลงนี่ไงนี่ไงขนมอ่ะขนมอ้าวลูกแม่ให้ความร่วมมือนะเรามีซื้อของมาทานเลยก็คือนี่ข้าวเหนียว30บาทนี่บอกตี30บาทตีว่า30บาทแล้วก็ยำหอยประมาณ42บาทนี่
มาม่าไม่ใช่มาม่าสูตรราเมง3 ห่อ190 กว่าเยนหนึ่งร้อยสิบห้าเยน30 กว่าบาทฟักทองซีกหนึ่ง21 บาทถั่วงอกถั่วงอก24 เยนประมาณ7-8 บาทนะคะ7-8 บาทแล้วก็น้ำลีมอนประมาณ10 บาทหวยนางรมฮิโรชิม่า180 บาทน้ำหนักอันนี้20 บาทมาดูหมูหมูเกือบ2 ขีดนะคะประมาณ70 บาทเห็ดเข็มทอง60 เยน18 บาทหมูเตรียมทำกับข้าวแล้วนะคะ90 บาทอันนี้4 ขีดกว่าปลาหมึกกล้วยประมาณ70 บาท3 ตัวอันนี้เราจะทำยากินิเทศปิ้งย่างกันนะคะไก่ครึ่งโล90 บาทหมูเกือบ3 ขีดประมาณ70 บาทชุดไก่นาเบะพร้อมกินนะคะอันนี้ซื้อลดราคานะคะราคาเต็มมันประมาณ70 กว่าบาทลด 30% นะคะก็ประหยัดไปได้อีกแล้วก็ปลาวันนี้เราจะทำปลาเราจะปิ้งปลากินด้วยนะคะลด 30% 2ตัวมันประมาณ65 บาทลด 30% ก็จะถูกกว่านี้นะเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวไส้หมูสำเร็จราคาประมาณ40 บาทนะคะแพ็คนี้แล้วก็บุกนะคะบุก30 เยน9 บาท9 บาทน้ำจิ้มคอนสือนะคะ60 บาทไข่10 ฟองไข่10 ฟองนะคะ35 บาทไก่บาร์บีคิว70 บาทเนื้อสไลด์พร้อมปรุงนะคะประมาณ65 บาทนะคะแพ็คนี้
เกือบ3ขีดนะคะไก่เนื้อไก่หั่นแล้วนะคะแพ็คนี้นี่65บาทนะคะ3ขีดครึ่งเนื้อปลาหั่นพร้อมปรุงนะคะปลาทะเลไม่แน่ใจว่าปลาอะไรที่เรียกว่าปลาอะไรไม่รู้สี่ชิ้น60บาทนะคะหมูบดเกือบ2ขีด60บาทนะคะแต่ลด 30%แล้วก็หอยนะคะหอยวันนี้เราจะปิ้งหอยด้วยนะคะประมาณ50บาทนะคะหอยเดี๋ยวนี้เราจะกินกันสดจากทะเลแล้วก็น้ำจิ้มจิ้มเนื้อนะคะประมาณ55บาทแล้วก็ผักผักนี้แพ็ค60เยนก็18บาทประมาณนะคะแล้วก็มีน้ำขวด2ลิตรอีก1แพ็คนะคะ6ขวดอีก4เกือบ400เยนก็เกือบ120บาทนะคะนี่ราคาหมดแล้วที่เราซื้อวันนี้ค่าแรง1วันนะคะในต่างจังหวัดตีว่าชั่วโมงละ900เยนทำงาน8ชั่วโมง 7,200 เยนนะคะวันละ 7,200 เยนซื้อกับข้าวได้มากมายขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนๆซึ่งกับข้าวซื้อขนาดนี้เนี่ยอยู่ได้ประมาณ5วันถึง7วันเลยนะคะสำหรับครอบครัวเราก็คือ5คนผู้ใหญ่2เด็ก3คนนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะบ๊ายบาย